เนี่ยคือตำนานความรักบนความขัดแย้งของทั้งสองครอบครัวเว้ยก็ดูยังไงมันก็ไม่ล้ำขึ้นมาครึ่งแล้วขีดเส้นไปเลยไหมถ้าเกิดปัญหามันเยอะนักอะถ้าพวกเราเจ็บมันต้องเจ็บนักเลงทั้งพ่อทั้งลูกทั้งด้านเดียวกันทั้งบ้านเรื่องราวของหนุ่มสองคนที่เกิดมาในบ้านใกล้เรือนเคียงแต่ไม่ถูกกันเฮ้ยเกินเส้นอะมึงตั้งใจใช่ป่ะมึงช่วยหลีกไว้ได้ไหมยังไงกูก็ถอยมึงไม่ได้วะเขาทั้งคู่ต้องพยายามหักห้ามใจไม่ให้รักอีกฝ่ายแต่โชคชะตาก็มักพัดพามาให้ทั้งคู่วนเวียนมาเจอกันกูว่าเราต้องเคียงกันหน่อยละกูว่างั้นแหละจากกันมาตั้ง3 ปียังกลับมาเจอกันอีกเนื้อคู่ชัดๆเลยเรียกเจ้ากรรมนายเวรเถอะอยู่ใกล้มึงทีไรแม่งไม่เคยจบสวยเลยสัตว์แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็หักห้ามใจตัวเองไม่ไหวเลยทำได้แค่ปิดบังความสัมพันธ์เอาไว้ไม่ให้คนอื่นรู้ที่กูมาเนี่ยเพราะกูไม่อยากชนกับมึงเว้ยไม่เข้าใจเลยเหรอจากคนที่ไม่ควรเป็นเพื่อนกันสู่คนที่รู้สึกกันเกินกว่าคำว่าเพื่อนเชดขวัญเรียมวายเวอร์ชั่นกูว่าปังแน่นอนจัดแฟนมีต่อได้เลยนุ้ยตบมือดิเฮ้ยพวกแม่งเริ่มก่อนพวกกูก็เลยแบบชาวความสัมพันธ์มันนิดๆหน่อยๆอะมึงก็แค่นั้นเองถ้าพวกเพื่อนแม่งรู้เรื่องเนี้ยมันจะยอมเลิกปะวะล้างเองเลยต่อยดูมึงมีความสุขเนาะเวลาได้แข่งอะไรกับคุณมึงก็เหมือนกันหรือเปล่าล่ะกอดกูขนาดเนี้ยเอากูเป็นแฟนเลยปะล่ะคนอย่างมึงอะนะจีบง่ายจะตายอย่าดีแต่ปากทำจริงให้ได้ก่อนค่อยมาพูดงั้นมาแข่งกันใครรู้สึกก่อนแพ้ดิวเอาจริงกูว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้บ้านเรา2 บ้านดีกันเลยก็ได้นะเว้ยคุยกับใครอะครับทำไมต้องยิ้มด้วยเพื่อนนะแม่อันแน่ทำไมจ๊ะบ้าเหรอวันนึงแม่มาโปขึ้นมาแน่ไหนบอกว่าต้องแกล้งถ้าเป็นไม่รู้จักกันไงยังไงนี่มึงกำลังเล่นเกมอะไรกับกูอยู่อะกูอัดเป็นนะเว้ยมึงจะหลบซ่อนเพื่อมาหายปานใช่ปะเฮ้ยไงเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นพอเฮ้ยแล้วที่บ้านเนี่ยไม่ได้สอนเรื่องมารยาทเลยไงพูดจาเขาดีๆหน่อยและสอนด้วยไหมว่าถ้าเกิดบ้านไหนเขาไม่ต้อนรับเนี่ยอย่ามาวุ่นวายยังไงสุดท้ายแล้วอะเรา2 คนมันก็ต้องมีคนหนึ่งแพ้คนหนึ่งชนะมึงก็รู้ถ้าเลิกแค่นี้กูทนไม่ได้อะจะคบกันต่อไปยังไงวะ